วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับที่18มิถุนายน2561นะครับหรือว่า2018นะฮะวันนี้คึมอกคึมใจอีกแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับปกติก็เจอกับผมนะครับปกติช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับวันนี้เกือบเที่ยงนะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากเว็บไซต์ Business Insider นะครับเป็นเรื่องราวของการแต่งตัวของเรา CEO พันล้านนะฮะ Executive บริษัทไฮเทคต่างๆในซิลิคอนวาเลย์นะครับเขาก็มีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ดูแล้วมีสไตล์ที่เป็นเฉพาะเจาะจงของเขานะฮะก็เราอยากจะแต่งตัวเหมือนเขาก็ได้นะฮะโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินทองมากมายนะฮะประมาณอาจจะ200ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6,000 หรือว่าน้อยกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับเริ่มต้นก่อนนำก่อนนะฮะบทความอันนี้ก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า How to dress like a tech billionaire for $200or less นะครับก็คือแต่งตัวยังไงด้วยงบประมาณที่ต่ำกว่า200เหรียญนะแล้วให้ดูเหมือนเศรษฐีพันล้านนะเรื่องราวที่เขาเล่าก็คือเขาบอกว่าพวก executive ของ Silicon Valley หรือว่าพวกที่เป็นเศรษฐีพันล้านที่เป็นบริษัทไฮเทคต่างๆที่อยู่ใน Silicon Valley นะครับเขาก็ปกติพวกนี้จะเป็นไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวพีโลกส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโชว์ตัวเองเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วหลายๆคนของพวก Executive หรือว่า CEO เหล่านี้ก็มีการสไตล์การแต่งตัวที่เลิศหรูดูดีนะครับยกตัวอย่างเช่นมาร์คนะพี่มาร์คของเรานะฮะเจ้าพ่อ Facebook ก็เวลาแต่งตัวก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขานะฮะก็แต่งตัวในใส่เสื้อทีเชิร์ตนะครับซึ่งเจ้าเสื้อทีเชิร์ตที่มาร์คซักเกอร์เบิร์ดใส่เนี่ยนะครับก็ออกแบบโดยนักดีไซน์ชาวอิตาเลียนนะครับหรือว่าอีแวนสปีเกิลนะครับก็ชอบที่จะใส่รองเท้าคู่หนึ่งก็450เหรียญถ้าคิดเป็นไทยก็คูณ30ก็ไปคู่ละหมื่นกว่านะครับหรือว่าซัตยาเนเจอร่านะครับแล้วก็ซันดราพิชัยนะฮะนี่ก็เป็น CEO ของน่าจะเป็น Google นะครับหรือว่าเควินซิสตรอมนะฮะก็ใส่รองเท้าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรองเท้าที่เป็นแฟชั่นของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า House Levin นะครับพวกเราCeleb Executive จาก Silicon Valley พวกนี้นะครับก็คือปีนึงนะทำเงินได้เป็นหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยเป็นพันล้านนะครับดังนั้นการสไตล์การแต่งตัวเขาเนี่ยก็คงจะดูไม่เหมือนชาวบ้านหรือว่าต้องดูพิเศษพิสดารไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีสไตล์เป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นที่นี่ฮะโอ้หนุ่มหล่อสาวเท่นะฮะ Snap CEO นะครับมีนามกรว่า Evan Spiegel นะครับก็เวลาแต่งตัวก็จะแต่งเงี้ยคือใส่ไปไหนเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือใส่เสื้อสีขาวนะครับเสื้อคอวีสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงยีนสีดำนะครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวเนี่ยนี่คือหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะฮะคนนี้ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือใส่แว่นสีดำเนี่ยก็มีนามกรว่าอีแวนสปีเกิลนะครับ
ซึ่งเขาเป็น CEO ของบริษัท Snap เนี่ย Snap ที่ก็เป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นบริษัท Snap is the camera company นะครับก็เป็นพวกร่ำรวยมหาศาลตั้งแต่หนุ่มนะฮะมาดูว่าสไตล์การแต่งตัวเขาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเนี่ยแกงสีดำนะฮะเป็นยี่ห้อเจมส์เพจเสื้อทีเชิ้ตนี่ยี่ห้อเจมส์เพจนะครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับราคาประมาณ60เหรียญ นะฮะเสื้อประมาณ60เหรียญก็ตัวละประมาณพันกว่าบาทแล้วก็รองเท้าก็แพงหน่อย410เหรียญ นะฮะคู่ละหมื่นกว่าก็มีตังค์ก็ไปซื้อเอานะครับแต่ว่าในเว็บกวางเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแบรนด์เนมหรอกถ้าเกิดเรารู้จักเลือกแล้วอยากมีสไตล์แบบเขาเนี่ยมีเงินสัก 2-3 พันก็สามารถแต่งตัวได้เหมือนสปีเกิลนะครับโอเคกับ Black Jean นะก็คือสมมุติกางเกงยีนเนี่ยจะอยากแต่งตัวเหมือนเขาก็ไปซื้อที่ Gap นะฮะตัวละ50เหรียญนะหรือประมาณพันกว่าบาทแล้วก็เสื้อเชิ้ตคอวีสีขาวประมาณ22เหรียญหรือว่าประมาณน่าจะประมาณ600นะครับโอเคนะฮะรวมแล้วก็คืออยากแต่งตัวเหมือนเศรษฐีพันล้านใช้งบประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ดูเหมือนเศรษฐีพันล้านได้นะมาดูคนนี้นะครับ Google CEO Sandra Pichai นะชื่อเหมือนคนไทยนะครับมีคนมาทักทายครับคุณชิดธรรมครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ไปเที่ยวเดินทางไปที่ไหนแล้วครับผมจะเรียนแบบครับแต่ว่าผมว่าสไตล์คุณชีพทำก็คล้ายๆเศรษฐีพันล้านอยู่แล้วเหมือนซิลิคอนวัลเลย์เอ็กซ์เซคิวทีฟอยู่แล้วนะครับโอเคนะเรียนแบบครับโอเคจัดไปครับคนนี้เป็น CEO ของ Google นะครับก็ดูหน้าตาคล้ายๆคนแขกนะฮะชื่อว่าซันดาพิชัยนะครับคุณเหมือนชื่อไทยเลยนะพิชัยปกติก็จะแต่งตัวนะในลักษณะที่ใส่แฟลกแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะประมาณนี้นี่คือสไตล์ของพวกเศรษฐีพันล้านหรือว่า CEO Executive บริษัทแสนล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรก็แล้วแต่ในซิลิคอนวัลเลย์นะอันนี้ก็คือเสื้อที่เขาชอบใส่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ500เหรียญ นะครับแล้วก็55เหรียญ นะในรายละเอียดตามนี้นี่คือเสื้อผ้าที่ CEO Google ชอบใส่นะฮะเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยเราสามารถเรียนแบบได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณชีพธรรมนะฮะสามารถเรียนแบบได้นะครับ Topman Navy Track Jacket ราคาประมาณ75เหรียญก็คือคูณ3เข้าไปก็3ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ Topman Navy PV Sweet Retro Sneaker นะครับรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็ Gap Watch Well Jean กางเกงยีนของ Gap นะฮะราคาประมาณ56เหรียญก็คือประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับก็แต่งตัวอย่างนี้ก็จะเหมือนพวกสไตล์ของ CEO ของ Google นะครับพิชัยนะโอเคกลับมาที่คอมเมนต์หน่อยนะครับคุณพรชัยบอกว่าพิชัยคืออินเดียครับโอเคครับมาต่อนะครับคนต่อไปคือแจ็คดอร์ซี่นะครับซึ่งเป็น CEO ของ2บริษัทเลยนะครับ Twitter และ Square นะครับแต่งตัวในสไตล์เหมือนสตรีทสไตล์นะครับอินสปายลุคนะฮะคือดูแล้วก็คือแต่งตัวแบบติดดินนะฮะเนี่ยในรูปเนี่ยเสื้อยืดกางเกงยีนนะแต่มีเงินเป็นพันล้านดอร์ซี่นะครับใส่รองเท้าผ้าใบยี่ห้อริกโอเวนส์นะฮะแต่จริงๆราคาไอ้คู่เนี้ยราคาประมาณ 30,000 นะฮะก็ก่อนซื้อก็ตัดสินใจดูก่อนนะฮะแต่คุณชิปทามบอกว่าอะไรนะคุณชิปทามบอกว่าใช้แอปอะไรถ่ายทอดสดครับเยี่ยมเลยผมใช้ BeLive ครับคุณชิปทามฮะวันหลังมาแชร์กันก็ได้ครับ BeLive.com นะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทอล์กโชว์ไ
นะครับหรือว่าโซโล่ก็ได้หรือว่าอินเทอร์วิวก็ได้นะครับผม Subscribe เป็นเดือนอยู่นะเดี๋ยวขอความรู้หน่อยครับจะไปแนะนำบ้างได้ฮะเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันครับโอเคอันนี้เป็น CEO ของ Twitter นะครับแล้วก็ Square John Dorsey นะครับดูธรรมดาธรรมดาเลยแต่ชุดนี้น่าจะหลายหมื่นทั้งเสื้อกางเกงเนี่ยโอเคครับเช้าวันที่ต้องกินกาแฟด้วยนะครับขอแสงหน่อยฮะรู้สึกจะหน้าดำไปหน่อยอ่ะท่านต่อไปอันนี้ยังอยู่ของจอห์นแจ็คดอร์ซี่นะครับมาดูราคากันแกงยีนรองเท้านี่คู่ละ 30,000 ครับดูดีนะฮะเสื้อเชิ้ตสีดำแกงยีนสีดำสไตล์ของแจ็คดอร์ซี่เนี่ยคือเน้นสีดำเป็นหลักครับ all black look นะครับ will only run you about 140 ดอลลาร์ก็คือ 3-4,000 นะครับถ้าเกิดเราอยากแต่งตัวเหมือนเขาเนี่ยเราก็ไปเลือกซื้อยี่ห้อที่แต่ไม่ต้องเอาแพงนะฮะเช่น H&M Long T-shirt อันนี้ก็น่าจะมีร้านอยู่ในเมืองไทยนะฮะตัวสีดำเนี่ยเสื้อสีดำเนี่ยก็ประมาณ300นะครับ Topman Black Oil Coated Straight Slim Fit Jean อันนี้ครับยีนแบบขากระบอกนะครับผมใส่ไม่ได้นะขาผมใหญ่เนี่ยราคาประมาณ75เหรียญ นะครับประมาณ 2,000 กว่าแล้วก็ Calvin Klein Ibiza Slip-on Zip Sneaker รองเท้าผ้าใบคู่นี้ครับยี่ห้อ Calvin Klein นะครับแพงหน่อยฮะไม่แพง60เหรียญ นะครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อยี่ห้อที่เขาใส่อยู่นี่ก็น่าจะ 30,000 โอเคครับมาดูนี่ฮะสุภาพสตรีคนนี้ครับชื่อว่าฮะเป็น Facebook COO นะครับ COO ก็น่าจะย่อมาจาก Chief Operation Officer คือดูแลเรื่องปฏิบัติการ Facebook ที่คนไทยติดอันดับใช้ติดอันดับโลกนะฮะก็คือดูแลโดยคุณ Sheryl Sandberg นะครับซึ่งเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมีชาติตระกูลตลอดนะครับคือ Polish and Professional นะคือสุภาพสตรีคนนี้นะครับโอเคทักทายนิดนึงน้องบอลนะครับบอกว่าเปลี่ยนเป็นแต่งบัญชีอย่างไรให้ได้เงินกู้พันล้านสิครับโอเคอันนี้ขอบายนะครับว่าบัญชีไม่ค่อยอยากยุ่งฮะบอลว่าไปแล้วกันนะครับกลับมาที่เชอริลต่อเชอริลแซนเบิร์กนะฮะสภาพดนตรีคนนี้ฮะก็ชุดที่แซนเบิร์กชอบใส่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่ามินิมอลลิสต์สไตล์นะครับแบบแต่งตัวแบบสบายๆอีซี่นะครับเป็นยี่ห้อ J Crew แล้วก็ Banana Republic นะฮะไม่รู้ในเมืองไทยมีหรือเปล่ายี่ห้อนี้นะแต่ในอเมริกาก็เป็นกับ Gap แล้วก็ Banana Republic นี่ก็จะเป็นยี่ห้อที่คนอเมริกันชอบนะครับแล้วก็Only cost you about 200เหรียญคือ 6,000 ถ้าเกิดอยากจะแต่งเหมือนกับคุณเชอริลนะครับใช้งบประมาณ 6,000 นะฮะมีกระโปรงสีดำเสื้อสีดำแล้วรองเท้าส้นสูงนะฮะ J Crew Factory Boot Dress Set 78เหรียญ นะครับแล้วก็ Banana Republic Machine Washable Merino Pintuck Cardigan 78เหรียญแล้วก็ Mixed Number 6 Dignity Pumpน่าจะเป็นรองเท้าส้นสูงคู่นี้ราคา40เหรียญ นะฮะแล้วถ้าเกิดแต่งด้วยประมาณเท่านี้จะดูดีเหมือนคนนี้นะครับก็คือคุณเชอริลแซนเบิร์ก COO Chief Operation Officer ของ Facebook นะครับมาดูต่อนะฮะคนต่อไปอันนี้นะครับเป็น CEO ของ Microsoft ครับมีนามประกอบว่าซัตยานัดเดลล่านะครับเขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมากๆดีที่สุด the best dressed people in Silicon Valley เลยนะฮะแต่งตัวดีมากแต่ว่าหัวล้านไม่หน่อยนะฮะ CEO Microsoft บริษัทหลายแสนล้านนะฮะรวยจนเป็นโลกถุงลมโป่งพองนะฮะ
โอเคก็คือเขาจะแต่งตัวในสไตล์สีดำนะฮะ Navy he dress in navy and black navy ก็คือเหมือนสีชุดน่าจะเป็นชุดสีของพวกเหล่าทหารเรือทั้งหลายนะครับ prefer a pricey Levin sneaker นะครับโอเคนะฮะเสื้อชอบใส่ตัวนี้กางเกงยีนตัวนี้รองเท้าตัวนี้นะครับอยากเป็น CEO พันล้านลองแต่งตัวพวกแบบนี้ดูนะครับเผื่ออาจจะได้เป็น CEO พันล้านได้นะฮะแสนล้านด้วยซะด้วยซ้ำนะถ้าเกิดอยากแต่งตัวแบบเขานะฮะก็ Banana Republic Silk Linen Color Block Sweater Polo นะครับก็คือเสื้อตัวนี้ราคา60เหรียญเอ้ย64เหรียญ นะครับ Evelyn Man Slim Fit Jean 68เหรียญ Spurry Spurry Clipper Sneaker นะครับ45เหรียญรวมแล้วก็175เหรียญแต่งตัวนี้ก็จะดูเหมือนเศรษฐีพันล้านแต่จะเป็นเศรษฐีพันล้านได้หรือไม่คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งตัวอย่างเดียวครับต้องวางแผนและทำต่อสู้ให้ไปสู่จุดนั้นนะฮะเรื่องแต่งกายก็ช่วยให้เรามีกู๊ดลุคเฉยๆนะวันนี้มาดูอินสตาแกรมบ้างนะครับเควินซิสตรอมนะฮะเป็น ChiefExecutive Officer ของ Instagram คนไทยก็ใช้เยอะเหล่าดาราทั้งหลายแหละก็ชอบใช้นะครับเขาบอกว่าเควินซิสตรอมเป็นหนึ่งในคนที่ดูแฟชั่นนะคือ the most put together and fashionable people in Silicon Valley นะครับ he actually spoken out against sloppy dressing in the past นะครับนี่คือครับเขาก็กางเกงสีแดงนะครับเสื้อสีดำรองเท้าอยากแต่งตัวเหมือนเขานะครับก็ลองไปหาดูนะครับ Perkin P55 Slim Fit Straight Chino นะครับ50เหรียญ Red Snowy Flake Crew Neck Jumper 90เหรียญ นะครับแล้วก็ Kenicol New YorkBring to pay back tap sneaker ก็คือรองเท้าผ้าใบนะ30เหรียญรวมแล้ว170เหรียญก็ประมาณคูณ30ผ้าใบก็ประมาณสัก 4,000 กว่าบาทนะฮะก็พอไหวนะครับอ้าวมาดูคนนี้เจ้าพ่อ Facebook ครับพี่มาร์คของเรานั่นเอง Facebook CEO Chief Executive Officer นะครับ Mark Zuckerberg has worn the same thing every day for nearly a decadeคนนี้ใส่ชุดนี้ทุกวันเลยครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนอนก็ใส่ชุดนี้หรือเปล่านะยังไม่เคยตามไปดูแต่ทุกทีที่เขาปรากฏตัวต่อสื่อทั้งหลายแหละเขาจะแต่งชุดนี้ตลอดนะครับอย่างไรก็ตามเขา he switched up recently at Facebook annual developer conference นะครับแต่บางทีบางครั้งก็แต่งตัวแตกต่างบ้างเวลาไปออกคอนเฟรนซ์ต่างๆของพวก developer นะครับHeat new style is still hyper minimalist คือแต่งตัวแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็คือเสื้อเนี่ยมักจะเป็นเสื้อแบบเนี้ยนะครับสีเทาเกงสีดำรองเท้าผ้าใบนะฮะสงสัยชอบใส่ Nike นะครับอยากแต่งตัวเหมือนเขานะครับก็ลองไปหาเสื้อพวกนี้ดู J. Crew Cotton Crew Neck Sweater นะครับ49เหรียญนะครับ Evelyn Man Slim Fit Jean นะครับ68เหรียญแล้วก็ Nike Flex RN 2017 60เหรียญรวมแล้วนะครับอยากหล่อเหมือนมาร์คอยากหล่อเหมือนพี่มาร์คนะครับใช้เงินประมาณ 177.50 เหรียญนะครับก็คือประมาณสัก 3,000 กว่าบาทคราวนี้มาดูสาวก Apple ทั้งหลายต้องรู้จักคนนี้ครับทิมคุกเป็น CEO Chief Executive Officer ของ Apple นะครับก็ปกติก็จะแต่งตัวออกไป business หน่อยนะครับคือ business casual นะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นบอร์ดคณะกรรมการบริหารของ Nike ด้วยนะครับเขาก็มักที่จะใส่รองเท้าของ Nike ก็คือเป็นผู้บริหาร Nike ก็เป็น presenter ของ Nike ไปด้วยเนี่ยรองเท้า Nike นะครับอยากแต่งตัวเหมือนทิมคุกนะฮะก็ลองมาดูนะครับJQ 484 Slim Fit Light Weighting Garment นะครับ
ดาสเตรทจิโน่68เหรียญยูนิโคลแมนเวชเชเบิลครีวเน็กลองสลีฟสเวตเตอร์ตัวนี้14เหรียญประมาณ300กว่าบาทบรูคบาบรูคบราเธอร์ซูสเนเกอร์78เหรียญรวมแล้ว160เหรียญ นะครับก็คือประมาณ300กว่าบาทนะฮะแล้วก็มาดู YouTube นะฮะ YouTube CEO ซูซานวอชชิกินะครับก็ดูเขาบอกว่าเป็นคนที่ดูแล้วคนที่มีความยุ่งนะน่าจะเป็นงานยุ่งนะครับ Busy people at Google and she had straightforward streamlined wardrobe to go along with it นี่คือการแต่งกายของ CEO ของ YouTube นะครับโอเคนี่คือเสื้อที่เธอใส่นะครับมีข้างในใส่ข้างในสีดำมีแจ็คเก็ตสีขาวแล้วก็มีนี่คือรองเท้านะราคานะครับอยากแต่งตัวเหมือนเธอก็ซาร่าฟักleather jacket with shoulder pad 49เหรียญ Everlane double line silk v-neck tank นะครับ70เหรียญแล้วก็ Nine West Agri hoodie 60เหรียญ นะครับโอเคกลับมาที่คอมเมนต์นิดนึงคุณชีพทำบอกว่าเคยไปเรียนหนังสือที่เมืองไทยครับเส CEO Microsoft อ๋อเรียนที่ไหนครับเดี๋ยวรอคำตอบคุณชีพทำนะครับท้ายสุดนะครับคือ Amazon CEO นะครับ Chief Executive Officer ของ Amazon ผู้มีเงินคนนี้เป็นโรคร้ายเป็นโรคถุงเงินโป่งพองนะมีเงินเป็นแสนล้าน Jeff Bezos นะครับเขาบอกว่ามีการปรับปรุงการแต่งตัว A bit of transformation in last year and now is the toughest lookingwardrobe to match นะฮะคือแต่งตัวดูแล้วเหมือน tough people นะฮะเนี่ยดูใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบเก๋าๆหน่อยนะฮะคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะฮะ to dress like business นะครับ look for a trendy little bomber jacket and well fitted jeans and buy your polo shirt one size too small คือต้องใส่เสื้อรัดรูปหน่อยนะฮะก็ใช้งบประมาณ160เหรียญก็สามารถที่จะดูดีมีเงินแสนล้านได้เหมือนเจ้าของ Amazon นะครับเอาละครับเอามาดูข้อสุดท้ายนี่ข้อสุดท้ายหรือไม่ยังครับยังจะไม่ใช่ข้อสุดท้ายคนนี้ก็คือเจ้าพ่อ Tesla นะครับ Elon Musk นะครับ CEO ของ Tesla andSpaceX นะฮะซึ่งแต่งตัวในสไตล์ประมาณนี้ใส่เสื้อเชิ้ตนะฮะสีขาวเขาแต่งตัวในสไตล์ casual look นะครับดูแล้วคล้ายๆเหมือนกับ CEO ของนกแอร์คนที่แล้วคือจำชื่อไม่ได้นะเป็นคนสารสิน All unit is cool graphic t-shirt and tactical jet stylish leather bootsนี่คือสไตล์การแต่งตัวของเจ้าพ่อเทสลานะครับอีลอนมัสก์นะฮะเสื้อเชิ้ตทีเชิ้ตสีขาวเกงยีนแล้วก็รองเท้านะครับนั่งรองเท้าหนังนะฮะก็ใช้งบประมาณ173เหรียญก็สามารถดูเหมือนอีลอนมัสก์ก็ได้นะครับและอันนี้เป็นเดี๋ยวนะครับผู้มีอีกหลายคนนี้เป็นสไตล์ของน่าจะเป็นพนักงานระดับหัวหน้าของ Apple นะครับก็จะแต่งตัวสไตล์แบบประมาณนี้นะฮะใช้งบประมาณสัก186เหรียญนะฮะคือ3,000กว่าบาทนะฮะแล้วก็ Brancheski คนนี้สุดหล่อเลยนะฮะเป็น CEO ของAirbnb นะครับซึ่งเป็น CEO ที่แต่งตัวแบบอะไร Trendier Executive in the Valley and Favor Popular but Expensive Brand like Gucci คนนี้แต่งตัวแพงหน่อยนะชอบแบรนด์เนมนะครับแต่เราก็สามารถแต่งตัวเขาได้ด้วยงบประมาณ155เหรียญนะฮะตามรายละเอียดในนี้นะครับและท้ายที่สุดหมดแล้วครับเอาละครับนี่คือสไตล์การแต่งตัวของ
Executive ใน Silicon Valley บริษัทที่มีรายได้เป็นแสนๆล้านนะเราอยากจะแต่งตัวเหมือนเขาก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับใช้งบประมาณ 3,000 4,000 ก็ว่าไปแต่จะรวยเหมือนเขาหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ก็เรื่องราวที่ผม Strategic Man นำมาฝากนะครับคือการแต่งตัวอย่างไรให้ดูเหมือน Executive พันล้านหมื่นล้านแสนล้านที่เป็นบริษัทไฮเทคในซิลิคอนวัลเลย์นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันจันทร์หรือวันศุกร์ในช่วง9โมงเช้านะครับถึง10โมงเช้าทุกวันนะครับเจอกับผมได้ใน Facebook Live ของ Strategic Man ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมาเช้าบ่ายมาบ่ายแล้วแต่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ